ายวันนี้อาตมาภาพนิมนต์พระลูกศิษย์ซึ่งเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์แม่เป็นคนเชียงรายพ่อเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์มาร่วมเทศด้วยถ้าเป็นศิษย์เก่าก็จะรู้จักท่านดีเพราะท่านถือว่ามีชื่อเสียงไม่ได้เป็นรองไปกว่าอาตมานะตอนนี้นะหน้าตาก็ดีกว่าด้วย อยู่สวิตเซอร์แลนด์มาหลายปีรวยจนเซ็งไม่รู้จะทำอะไรเลยขอพ่อขอแม่มาขี่บิ๊กไบค์ที่เมืองไทยและเกิดติดอกติดใจก็เลยเรียนมัธยมปลายที่เชียงใหม่ซะเลยแล้วก็ด้วยความที่มีชีวิตที่โชคโชนมากท่านก็เบื่อชีวิตชาวโลกแล้วเพราะว่าเห็นมาทุกแง่ทุกมุมก็เลยอยากจะลองบวชให้พ่อให้แม่สัก9วันจะพลัดจะพลูตอนนี้เข้าพรรษาที่3ก็ถ้าอยู่ต่อก็จะทำให้เราได้ศาสนทายาทที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปอีกรูปหนึ่งท่านชื่อคาเรนลานส์แต่ท่านบอกว่าคนไทยออกเสียงลานส์ลำบากท่านก็เลยบอกว่าเอาคาเรนแลนส์ก็ได้ซึ่งตอนที่ได้ยินท่านแนะนำตัวครั้งแรกอาตมาก็ขำมากเพราะคำว่าแลนส์มันตรงกับคำว่าแลนแลนภาษาเหนือก็หมายถึงตัวเงินตัวทองนั่นเองอาตมาก็เลยชอบมากท่านมาปีแรกนี่คือพูดไทยแทบไม่ได้เลยพูดได้แต่ภาษาอังกฤษกับกำเมืองนะพอมาเจออาตมาท่านก็ถามว่าอาตมาพูดภาษาอังกฤษได้ไหม Can you speak English อาตมาตอบเป็นภาษาเยอรมันซึ่งเป็นภาษาหลักของท่านท่านทึ่งมากท่านหันไปคุยกับโยมแม่ว่าโอ้โหสุดยอดเลยพระที่นี่ถามเป็นภาษาอังกฤษตอบเป็นภาษาเยอรมันแล้วท่านก็ดีใจมากเพราะท่านพยายามที่จะไปขออยู่มาไม่ต่ำกว่า 4-5 วัดในเชียงรายแต่ไม่มีวัดไหนที่เจ้าอาวาสพูดภาษาอังกฤษได้ท่านคุยกับโยมแม่ว่าแม่เอาวัดนี้แหละเพราะเจ้าอาวาสสุดยอดเลยพูดเยอรมันก็ได้พอท่านกลับไปเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้บอกท่านมาพูดได้คำเดียว วันรุ่งขึ้นท่านก็ขนของมาอยู่กับอาตมาเลยแล้วท่านก็ปฏิบัติเข้มข้นในพรรษาแรกก็มานอนเฝ้าต้นโพตรงหน้าเนี่ยตอนนั้นยังเป็นป่าอยู่นอนเฝ้าต้นโพอยู่หนึ่งพรรษาแล้วก็ฉันมือเดียวมาจนทุกวันนี้นะก็ถือว่าท่านก็ตั้งใจนะทุ่มเทไปพุทธปฏิบัติขัดเกลาวันนี้เราจะนิมนต์ท่านมาให้ข้ออัดข้อธรรมเป็นธรรมานุสติคติเตือนใจก็แล้วแต่ท่านมาท่านจะเทศเรื่องอะไรถ้าพวกเราไม่เข้าใจพระอาจารย์ก็จะสรุปให้ดีไหมเอาละนะเดี๋ยวให้ท่านให้ธรรมะท่านจะให้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันโยมต้องตั้งใจฟังหน่อยนะมันจะเป็นภาษาล้านนาปนภาษาอังกฤษนะเจริญพรเนาะ Good afternoon I have a story about a young monk จะมีพระองค์หนึ่งหนุ่มแกนี่บวชในวัดที่ดังมากที่มีโยมทุกวันมาเที่ยวหาแล้วก็แกนี่แกคิดว่าแกจะปฏิบัติHe wanted to practice meditation, walking meditation and sitting meditation and chant. ก็ไปหาตุลุงทุกเย็นตุลุงก็บอกว่าบ่ว่างเพราะว่างานมันนักญาติโยมมาทุกวันเลยแกก็บอกคิดในใจอยู่ไป3เดือนก็ไม่ได้สักอย่างเลย Didn't learn anything at all. So after 3 months he went to the masterand ask him อาจารย์ผมจะย้ายวัดแล้วครับ why because I want to practice อยากปฏิบัติอยากฝึกเข้มแล้วก็จะออกไปจากวัดนี่แล้วก็จะเข้าในถ้ำจะวาดก็บอกว่าโอเค up to you can go ลูกศิษย์นั่นก็ฮือโยมอีกคนหนึ่งพายเรือไปเกาะอีกคำหนึ่ง and when he reached the cave he started to meditate every day
ปฏิบัติทุกวันเดินจมกรมก็รู้เหยียบใส่อะไรก็รู้เวลานั่งสมาธิก็รู้เวลาเล่น Facebook ก็รู้ลื่นหนอลื่นหนอนะไล่หนอนะแกก็จะฝึกทุกสิ่งทุกอย่าง and after 3 years he decided to write a letter คิดในใจจะส่งจดหมายให้เจ้าวาดประมาณว่าไปฝึกอยู่ที่เกาะ3 ปีคิดว่าเราเนี่ยบรรลุภูมิธรรมขั้นสูงละทำยังไงจะให้เจ้าอาวาสรู้จึงเขียนจดหมายน้อยและให้คนไปส่งให้เจ้าอาวาสบนแผ่นดินใหญ่ในจดหมายนั้นท่านเขียนว่ายังไงแกเขียนว่า A young conscientious monk meditating 3 years alone can no longer be moved by the 4 worldly winds แปลได้ไหมจะลองแปลเป็นกวีให้นะมันเป็นรหัสลับที่แกคิดว่าเมื่อส่งจดหมายที่เป็นกวี4 บรรทัดไปเนี่ยอาจารย์อ่านแล้วเนี่ยอาจารย์จะต้องรู้เลยว่าเจ้าอาวาสคนต่อไปเนี่ยควรจะเป็นใครท่านคิดว่าท่านลึกขนาดนั้นนะหลังจากไปฝึกที่เกาะมา3 ปีนะขออีกสักครั้งหนึ่ง A young conscientious monkMeditating 3 years alone can no longer be moved by the 4 worldly winds. ขอแปลในภาษาแบบอาตมานะพระหนุ่มผู้ลุ่มลึกเฝ้าฝึกอยู่3 ปีจิตสงบเป็นรมณีลมทั้ง4ไม่อาจโยกคลอนอะไรคือลมทั้ง4ถ้าเขียนเสร็จปั๊บท่านก็คลี่ออกอ่านทันทีที่จดหมายถึงมือเจ้าอาวาสท่านจะต้องนึกถึงเราทันทีว่าตำแหน่งเจ้าอาวาสรูปต่อไปนั้นเป็นใครอื่นไม่ได้แล้วก็ส่งลูกศิษย์พายเรือไปมอบให้กับเจ้าอาวาสพอเจ้าอาวาสได้อ่านแล้วท่านทำยังไง The abbot took the letter เจ้าอาวาสก็หยิบจดหมายแล้วก็อ่านA young conscientious monk meditating 3 years alone can no longer be moved by the 4 worldly winds. แกก็เลยคิดในใจเด็ดเนาะบวชแค่3 ปีบรรลุธรรมแล้ว You know รู้ไหมฉันนี่บวชมา30 ปียังบ่ทันจะตักสรุปธรรมเลยเลยเขียนลงไปที่จดหมายปาดเสียงตดเจ้าว่าเขียนตอบไป3 คำด้วยพูดกันจีนนะปาดปาดปาดแล้วให้เสด็จวัดพายเรือเอาไปส่งพระหนุ่มเดี๋ยวนี้พอลูกศิษย์พายเรือกลับมาท่านยืนรออยู่ริมตลิ่งเลยนะท่านคิดว่าพระบรมราชองค์การแต่งตั้งเจ้าอาวาสใหม่มาแล้วเพราะว่าที่เราเขียนไปนั้นมันลุ่มลึกมากนะที่ไหนได้พอแกะจดหมายออกอ่านเป็นไง When he opened the letter he was really excited คือว่าดีใจขนาดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็เปิดจดหมายแกก็อ่านว่าปาดปาดปาดแกก็You know who I am? คุณรู้ไหมฉันเป็นใครนี่ฉันเป็นผู้ตักสรุปธรรมเหมือนพระพุทธเจ้า like the Buddha himself How dare you write something like this to me? คุณกล้ายังไงเขียนอย่างนี้กับผมก็เลยโมโห was angry เกลียดขนาดนัก and jumped on the boat กระโดดขึ้นเรือแล้วก็บอกว่าลูกศิษย์พายไปหาวัดเจ้าวาดเลยลูกศิษย์ก็พายตั้งใจก็จะพายเร็วๆพระองค์นั่นก็ใจร้อนเลยพายกับมือเลยจึกๆๆๆให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นถึงวิหารก็ไม่รอนะ He didn't wait jumped from the boat on the island
กระโดดออกเลยเรือยังไม่ทันเทียบท่าเลยอ่ะพระหนุ่มซึ่งบอกว่าตัวเองบรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วอุตส่าห์เขียนรหัสลับไปให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสนะโกรธสุดๆนะเหลืออีกเมตรเดียวเนี่ยเรือจะเทียบท่าแกไม่รอแกกระโดดขึ้นฝั่งเลยพุ่งถึงฝั่งเลยแล้ววิ่งไปไหน He ran into the กุฏิของพระอาจารย์ and when he was running เวลาแกวิ่งเข้าในกุฏิแกเตะทุกประตูเลยไม่ได้เบิดนะเตะทุกอันเลยปั๊ม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 เข้าไปหาเจ้าวาดเจ้าวาดกำลังนั่งสมาธิ he was meditating really calmly แกก็เอาจดหมายนั้นอะฟาดบนโต๊ะพัม and said what is the meaning of this อันนี้คืออะไรเจ้าวาดก็เลย บอกว่า so you are the monk so you are the unmovable monk นี่แหละคุณนี่ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นพระที่ลมทั้งสี่ไม่อาจโยกคลอนเจ้าวัดก็บอกว่าเธอใช่ไหมที่เขียนมาในกวีนิพนธ์บอกว่าพระหนุ่มผู้ลุ่มลึกเฝ้าฝึกอยู่สามปีจิตสงบเป็นรมณีลมทั้งสี่ไม่อาจโยกคลอนนี่ลมอะไรพัดเธอมาถึงนี่โดนเข้าไปสามพัดปาดปาดผงมันนี่เลยนะเนื่อเลยพระหนุ่มที่ลมไม่อาจยกคลอนพอได้ฟังอย่างนี้ปุ๊บท่านกระเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเออจริงนี่เรามาจากเกาะได้ไงวะนะนิทานประยาเซนจบแบบนี้คือจะจบแบบห้วนห้วนทิ้งไว้ให้เราตีความเองเข้าใจไหมถ้าเก็ตก็เก็ตถ้าไม่เก็ตก็ก็ต้องติดตามตอนต่อไปคำถามคืออะไรคือลมทั้งสี่เอาลองมาใช้สมองกันดูซิว่าอะไรคือลมทั้งสี่เคยได้ยินไหมลมทั้งสี่ต้องนึกดูซิลมอะไรที่ทำให้มนุษย์วูบวับหวั่นไหวผีเข้าผีออกขึ้นขึ้นลงลงชิงรักหักสวัสดิ์ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนตีอกชกตัวหัวเราะและร่ำไห้เป็นบ้าเป็นหลังไปกับมันลมอะไรที่มีอิทธิพลทำให้คนหวั่นไหวแล้วก็วูบวาบได้ถึงเพียงนี้ลมทั้งสี่ไม่อาจโยกคลอนพวกเรารู้ไหมในมงคลสูตรหนังสือที่พระอาจารย์แจกไปนั้นกวีนิพนธ์บทท้ายๆพระพุทธองค์จะตรัสเอาไว้พุทธัสสะโลกธรรมเมหิพุทธัสสะโลกธรรมเมหิดังนี้เป็นต้นแปลว่าผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วนั้นเป็นผู้ที่โลกกระทำไม่อาจทำให้หวั่นไหวได้เหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าภูผาศิลาสไลด์ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตชนก็ไม่หวั่นไหวในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้นฉะนั้นคนที่มีสิทธิ์ที่จะใช้คำว่าไม่หวั่นไหวแล้วเพราะลมทั้งสี่นะคือคนประเภทเดียวต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นฉะนั้นการที่พระหนุ่มรูปนั้นเขียนจดหมายน้อยให้ท่านอาจารย์เนี่ยเซนมาสเตอร์นะปรมาจารย์เซนเนี่ยเท่ากับท่านต้องการจะบอกว่าหลวงพ่อครับตอนนี้จิตผมเนี่ยคือถึงขั้นเป็นพระอรหันต์ละหลวงพ่อก็เลยอยากจะลองเลยเขียนต่อไปปาดปาดปาดเป็นเสียงตดสามครั้งพระอรหันต์มีโกรธไหมตามหลักโกรธไหมไม่โกรธแล้วแล้วพระหนุ่มรูปนั้นเป็นไงโกรธไหมถึงขั้นลืมตัวนะกระโดดลงเรือขึ้นเรือไปนี่กระโดดถีบประตูกุฏิหลวงพ่อเลยยังไม่รู้ตัวอีกนะถูกลมพัดไปขนาดนั้นยังไม่รู้ตัวอีกนะนั่นแหละสิ่งนี้เป็นดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของนักปฏิบัติธรรม
นักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราก็คิดว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยโอ้โหจิตเรานิ่งมากเลยนะไม่หวั่นไหวแล้วนั่งสมาธิไปในจิตใสยังกับแก้วปลึกส่งไลน์บอกเพื่อนว่าโอ้โหวิเศษที่สุดเลยจากนี้เป็นต้นไปความทุกข์ทำอะไรเราไม่ได้แล้วนะพอเพื่อนไม่อ่านไลน์เท่านั้นโกรธพระเจ้าว่าต้องการทดสอบสภาวธรรมของลูกศิษย์วันแน่หรือลมทั้งสี่ไม่อาจยกคลอนก็เลยเขียนเล่นๆขำๆประชดไปปรากฏว่าได้ผลนะลมตดนั้นทำให้ท่านต้องเหาะมาถึงวัดเจ้าว่าเลยทีเดียวลมทั้งสี่คือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์นี่นะลมทั้งสี่ก็คือมีสี่ลมแต่สี่ลมนี่มันมีคู่ตรงข้ามของมันนะได้ลาบคู่กับเสื่อมลาบได้ยศคู่กับเสื่อมยศสรรเสริญคู่กับนินทาสุขคู่กับทุกข์ภาษาพระเรียกสิ่งนี้ว่าโลกกธรรมแปลว่าธรรมอันมีอยู่ประจำโลกเราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะต้องเจอกับโลกกธรรมนะจะพร้อมไม่พร้อมจะรู้จักไม่รู้จักจะชอบไม่ชอบวันหนึ่งโลกธรรมนี้จะต้องพัดพาเข้ามาสู่ชีวิตเราอย่างแน่นอนแต่เจ้าโลกธรรมเนี่ยมันมีเกิดมีดับนะมันไม่เที่ยงอ่ะนั้นเวลามันเกิดขึ้นกับเราเราอย่าไปยึดติดถือมั่นนะเราต้องเหมือนนักกีฬาวินเซิร์ฟนะที่โต้คลื่นแล้วก็โล้ไปกับคลื่นอย่าไปยึดติดถือมั่นว่านั่นเป็นคลื่นของเราพอคลื่นมาแล้วก็โล้ไปกับคลื่นแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดอย่างนั้นนะพอโลกกระทำเข้ามาในชีวิตพอได้ลาบปั๊บจู่ๆได้ตำแหน่งใหม่อ่ะกอดเลยกอดนั่นเลยเห็นไหมจู่ๆได้ยศปั๊บโอ้โหมีเดชาอนุภาพเพิ่มขึ้นได้ลาบคือได้ผลประโยชน์ได้ยศคือได้ตำแหน่งใหม่ยึดติดเลยพอมีคนสรรเสริญปุ๊บโอ้โหคิดว่าตัวเองเป็นเทวดาเลยมองไม่เห็นหัวคนละคิดว่าตัวเองเป็นมนุษย์พันธุ์ที่วิเศษมากพอมีความสุขก็คิดว่าโอ้โหความสุขจะอยู่ตลอดไปคนส่วนใหญ่น่ะมักจะรู้จักกับโลกธรรมฝ่ายชื่นชมคือได้ลาภได้ยศสรรเสริญสุขแล้วก็ชอบมากพอด้านตรงข้ามของมันคือด้านที่ขมขื่นมากระทบเท่านั้นเองรับไม่ได้ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังตีอกชกตัวบางคนวิกลจริตก็มีนะแต่พระพุทธองค์จะสอนว่าเจ้าลมทั้งสี่นี้มันไม่เที่ยงหรอกมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนนะแต่ถ้ามันมาสู่ชีวิตของเราแล้วเราอย่าไปยึดติดถือมั่นมันได้ลาภมาก็รู้จักว่าลาภนี้ไม่อยู่ตลอดนะได้ยศมาก็รู้ว่ายศนี้นะถอดยศก็ได้นะสรรเสริญมาก็มีคนจ้องด่าอยู่ตรงโน้นนะมีความสุขมาเดี๋ยวความทุกข์อาจจะมาเช็คแฮนด์เราก็ได้ฉะนั้นโลกธรรมนี้มีสองด้านคือด้านชื่นชมและขมขื่นเขาจะมาคู่กันเสมอเหมือนหลวงพ่อชาท่านบอกว่าถ้าเราเห็นหัวงูก็ขอให้รู้ว่าหางงูมันก็ติดมาด้วยใช่ไหมหัวงูหางงูนี่มาด้วยกันนะหัวงูด้านที่มันมีเพชรก็คือด้านขมขื่นของโลกธรรมอะเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกหางงูนะคนส่วนใหญ่ชอบเพราะดูเหมือนมันไม่มีอันตรายหารู้ไหมว่าเจ้าหางูมันอยู่เฉยๆไหมหางงูมากับหัวงูเสมอเพราะฉะนั้นเราจะต้อนรับเฉพาะโลกธรรมด้านที่เราชอบแล้วปฏิเสธด้านที่ไม่ชอบได้ไหมไม่ได้นะของเข้ามาคู่กันเหมือนยกหน้ามือขึ้นมาอย่างนี้หลังมือมาไหมมาคู่เลยนะเราต้องรู้จักโลกธรรมทั้ง4ทั้งด้านชื่นชมและขมขื่นซึ่งรวมแล้วก็จะเป็น8ภาษาพระจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกธรรม8ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ใครรู้จักใครรู้เท่าใครรู้ทันคนคนนั้นจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกธรรมได้อย่างปกติสุขเหมือนลิ้นงูที่อยู่ในปากงูที่มีคมเขี้ยวอันอาบไปด้วย
พิษสงที่แสนจะร้ายกาจเหมือนคนที่กินปลาทูโดยไม่ถูกก้างติดคอแต่ถ้าเราไม่รู้จักโลกธรรมนะเราเกิดมาในโลกแต่เราไม่ได้เรียนวิชาธรรมะเลยสิ่งที่เราเรียนกันมาคือวิชาการวิชาชีพนะแต่เราไม่ได้เรียนอีก2วิชาคือวิชาชีวิตและจิตตภาวนาเรารู้แต่จะหาเงินหาทองรู้แต่จะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่วิชาบริหารจัดการกิเลสเราไม่รู้ฉะนั้นพอได้ลาภปั๊บพอมันเสื่อมลาภสุดเลยพอได้ยศปุ๊บพอถูกถอดยศเศร้าเลยพอสรรเสริญปั๊บมีคนด่าจิตตกเลยไปต่อไม่ได้แล้วพอมีความสุขแล้วมันเปลี่ยนเป็นทุกข์ปุ๊บทีนี้ก็สุดยาวคนที่ไม่รู้จักโลกธรรมว่ามันเป็นธรรมดาของโลกอย่างนี้นะเจ้าโลกธรรมนี้มันจะกลายเป็นโลกกระทำคือจะถูกมันกระทำเราแทบล้มแทบตายนะพอถูกมันกระทำแล้วก็ยังไม่รู้เท่าไม่รู้ทันไม่มีใครมาเปิดหูเปิดตาให้สว่างสวายอีกเจ็บช้ำน้ำใจหนักข้อขึ้นบางคนต้องเข้าโรงพยาบาลบ้านะบางคนหลีกรีหนีห่างจากสังคมเลยเพราะยอมรับสัจธรรมของโลกแบบนี้ไม่ได้ยอมรับชีวิตที่เคยสูงแล้วกลับมาต่ำไม่ได้อาการหนักขนาดนี้เขาเรียกว่าโลกกระทืบนะตอนแรกถ้ามันมากระทบเราเรียกว่าโลกกระทำถ้าเรายังรู้ไม่ทันอีกก็เรียกว่าโลกกระทืบพอกระทืบแล้วคราวหน้ายังไม่เข็ดอีกยังอยากได้อยากจะมีโลกกระทำอีกอันนี้ก็คือกระเทือนโลกกระทำกระทบแล้วไม่รู้สึกตัวกระทืบกระทืบแล้วยังไม่เข็ดอยากได้อีกก็กระเทือนกระเทือนแล้วก็ยังไม่เข็ดอีกอันนี้ก็กระแทกดูสิถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่ปล่อยให้โลกกระทำมันกระทืบนะของอย่างนี้พอเรารู้ว่าอ๋อมันมีขึ้นมีลงมันไม่เที่ยงนี่เนาะเราจะบอกตัวเองว่าโลกกระทำเหรอได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์ของอย่างนี้มันเป็นธรรมดาโลกไม่ใช่เนื้อหาสาระของการเกิดมาเป็นคนของอย่างนี้สำหรับฉันนะเหรอได้ก็ดีไม่มีก็ได้แค่นี้เองเห็นไหมฉะนั้นถ้าเราเข้าใจชีวิตนะเราจะทิ้งเปลือกของชีวิตเลยอะไรที่เป็นเปลือกของชีวิตที่สังคมบัญญัติขึ้นมานะบรรทัดฐานของสังคมจอมปลอมทั้งหลายที่บัญญัติกันขึ้นมาแต่งเติมเสริมแต่งกันขึ้นมาโฆษณาล้างสมองกันขึ้นมาแล้วคิดว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเชื่อไหมว่ามนุษย์จำนวนมากพากันไปหลงเปลือกของชีวิตแบบนี้นะแล้วก็ใช้เวลาทั้งชีวิตเลยไปแสวงหาเปลือกของชีวิตมาใส่ในชีวิตตัวเองจนทำให้ชีวิตซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเรื่องง่ายมากชีวิตเป็นเรื่องง่ายแต่หลายคนทำให้ชีวิตกลายเป็นเรื่องยากเพราะคุณไปพอกไปพูนชีวิตของคุณด้วยหัวโขนด้วยเสื้อนอกที่ไม่จำเป็นแต่เพราะถูกสังคมกรอกหูถูกหลังสมองมาว่าอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีบางคนกว่าจะรู้อายุ 70-80 แล้วถึงรู้ว่าอะไรเป็นเปลือกอะไรเป็นกันแต่ถ้าใครมารู้เท่าทันก่อนก็ไม่ต้องไปเสียเวลายึดติดถือมั่นเรื่องพวกนั้นคนโชคดีที่สุดคือคนที่รู้ว่าอะไรคือเปลือกของชีวิตแล้วทิ้งเปลือกของชีวิตมาอยู่กับแก่นของชีวิตนี่คือคนโชคดีที่สุดในโลกเพราะชีวิตหลังจากนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินง่ายมากๆเช่นเราตื่นมาธรรมดาของชีวิตก็คือหิวก็ไปกินอาหารพอกินอิ่มแล้วมีความสุขไหมสุขชีวิตแท้ๆง่ายอย่างนี้นะแต่อีกคนหนึ่งพอตื่นมาปั๊บหิววันนี้ต้องกินอาหารแต่ว่าต้องขอกินของดีนิดนึงเอ๊ะของดีอยู่ไหนอยู่ไกลๆก็ต้องออกไปไกลนิดนึงเห็นไหมแต่ก่อนจะกินโอโหสวยขนาดนี้ไม่ได้ต้องทำพิธีกรรมต้องถ่ายรูปก่อนนะ เห็นไหมว่าเราได้ทำให้ชีวิตซึ่งเป็นเรื่องเรียบง่ายกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพิธีรีตองเพิ่มขึ้นจนสุดท้ายชีวิตที่แสนจะง่ายได้กลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยพิธีรีตองแล้วก็เข้าถึงยากเราอ่ะเข้าถึงตัวชีวิตได้ยากชีวิตก็เข้าถึงตัวเราได้ยากไปมาเราหาตัวเองไม่เจอไปมาเราค้นหาแก่นของชีวิตไม่เจอนั้นพวกเราโชคดีแค่ไหนที่ได้มาเรียนวิชาธรรมะเพราะธรรมะจะบอกคุณว่าอะไรเปลือกอะไรแก่นแล้วใช้เวลากับแก่น
แต่ถ้าถึงเวลาจะใช้เปลือกคุณก็ใช้มันด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ยึดติดถือมั่นมันเนาะเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะถึงเวลาสวมหัวโขนเนี่ยก็สวมซะแต่สวมเสร็จแล้วก็เอาออกก็แค่นั้นเองแต่จะมีกี่คนที่ยอมรับยอมเข้าใจเรื่องพวกนี้พอเราไม่เข้าใจเราก็ไปทำให้ชีวิตเราวุ่นวายนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องยากไปหมดตัวชีวิตจริงๆง่ายมากนะสมมติเราอยากสวมรองเท้าอะไรก็ได้ก็สวมเลยแต่ถ้าเราคิดว่าเรามันไม่ธรรมดารองเท้าเรากลายเป็นเรื่องยากไหมกลายเป็นเรื่องยากเสื้อผ้าถ้าเราสวมใส่เพื่อให้เหมาะสมปกปิดอวัยวะอันก่อให้เกิดความละอายเพื่อความสบายเนื้อสบายตัวก็เหมือนพวกเราใส่ชุดขาวง่ายไหมก็ง่ายเลยนะแต่ถ้าเราไปเข้าสังคมเราก็ต้องเลือกแล้วเลือกอีกผมอยู่บนหัวเรานะไปตัดแล้วไปแต่งแล้วทรงกระจกออกจากบ้านอย่างดีพอเพื่อนทักว่ายังดีไม่พอเดือดร้อนอีกทั้งที่มันอยู่บนหัวเราแต่เราต้องไปขอประชามติคนอื่นใช่ไหมชีวิตกลายเป็นเรื่องยากทันทีเพราะฉะนั้นคนที่จับแก่นของชีวิตได้นะแล้วรู้ว่าเมื่อไหร่จะสวมหัวโขนจะสวมเปลือกของชีวิตถึงเวลาสวมก็สวมถึงเวลาถอดก็ถอดอันนี้คือยอดมนุษย์เราอยู่ในโลกแห่งสมมุติเราไม่ขวางสมมุติอาตมาภาพเป็นพระเวลาที่ไปงานต่างๆโลกเขาสมมุติว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเราก็เอามีชื่อเสียงเอาก็เอาเขาขอถ่ายรูปเราก็ให้ถ่ายเพราะเขาสมมุติว่าเรามีชื่อเสียงใช่ไหมแต่พอกลับมาที่นี่ไม่มีใครเลยโยมกลับไปหมดอาตมาก็เดินตรวจไร่มีหมา2ตัววิ่งตามไม่มีอะไรเลยหัวขนนั้นไม่มีความหมายสำหรับหมา2ตัวของอาตมานะแต่ถ้าเราไปงานต่างๆเนี่ยโลกเขาสมมุติว่าโอ้นี่คนดังอันนี้พระเซเลบนะเขาตั้งให้นะมีนักเขียนบางคนเรียกอาตมาพระว่าเซเลบริตี้เซเลบมังค์นะอาตมาก็บอกเอาก็เอาโลกสมมุติใช่ไหมสมมุติอย่างนั้นก็ได้ถึงเวลาไปงานเขาจะแนะนำอย่างนั้นเราก็เอาแล้วก็ยอมรับเราก็ไม่ไปด่าเขานะไปด่าก็ขวางโลกอีกนะแล้วก็บอกมันโลกสมมุติเขาใช้สมมุติเราก็ยอมรับสมมุติอยู่ในโลกสมมุติพอกลับมาสู่ชีวิตจริงเราก็ทิ้งสมมุติซะแล้วก็เข้านอนอย่างมีความสุขไม่เอาหัวโขนเข้านอนด้วยฉะนั้นเราทุกคนนะใครก็ตามที่รู้เท่าทันโลกธรรมคนนั้นโชคดีเหลือเกินเพราะพอได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสนเสริญเดียนทาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรับสิ่งนั้นอย่างรู้เท่ารู้ทันในพฤติกรรมที่พอเหมาะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ยึดแน่นเกินไปแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ปล่อยปละละเลยเกินไปจนเข้าสังคมไม่ได้คนบางคนมาปฏิบัติธรรมแล้วมีสติปัญญาสูงมากไม่เอาตามโลกสักอย่างพอกลับไปเข้ากับใครไม่ได้สักคนเลย กลับมาภาวนาแล้วชอบมากพอไปถึงปุ๊บเดินเข้าออฟฟิศขวาอย่างน้อ เป็นที่รำคาญหูรำคาญตาของเพื่อนร่วมงานเลยกลายเป็นคนขวางโลกอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้นะว่าความพอเหมาะพอดีอยู่ตรงไหนนะหลายคนเนี่ยก่อนจะมาปฏิบัติธรรมก็ปกติดีอยู่พอปฏิบัติเสร็จกลับไปเพี้ยนเลยนะอยากเทศอยากสอนเพื่อนใครไม่เอาตามโกรธนะก็คุณปฏิบัติธรรมภาษาอะไรอ่ะเขาไม่ฟังเขาไม่เอาตามไปโกรธเขาอีกแล้วยังคิดว่าเองมีภูมิธรรมขั้นสูงมากจริงๆยังไปไม่ถึงไหนหรอกฉะนั้นเรื่องโลกธรรมนี้สำคัญนักคันมากถ้าเราเข้าใจโลกธรรมนะเราจะมีชีวิตที่ง่ายสบายสบายความทุกข์ในชีวิตเนี่ยถ้าคุณเข้าใจโลกธรรมนะคุณถอดทิ้งไปเลยสัก 30% นะมันจะหายไปเลย 30% นะเพราะเราจะไม่ยึดติดในหัวขนเราจะไม่ยึดติดในชื่อเสียงจะไม่ยึดติดในหน้าตาจะไม่ยึดติดในสมมุติง่ายๆครั้งหนึ่งอาตมาภาพเคยไปแสดงธรรมแห่งหนึ่งคนฟังเป็น 4-5,000 คนอาตมาภาพก็ไปถึงตั้ง1ชั่วโมงก็ไม่ยอมให้เทศสักทีอาตมาก็สังเกตดูก็วิ่งวุ่นกันหน้าดูเลยก็เลยไปถามว่าเมื่อไหร่จะได้เทศคนจัดงานก็กระซิบอีกสักครึ่งชั่วโมงทำไมอ่ะพอดีท่านเจ้าภาพเนี่ยไปยืมเก้าอี้มุกอีกวัดนึงเขาทำไมอ่ะก็มีคนมากระซิบว่าเก้าอี้นี้ไม่สมฐานะพระอาจารย์อ
อาตมาบอกโอ้ยเรื่องแค่นี้ทำไมไม่ถามอาตมาเก้าอี้อะไรก็นั่งเทศได้เพราะอาตมาเอาก้นนั่งไม่ได้เอาหน้านั่งแล้วอาตมาก็ไม่รออาตมาก็ออกไปนั่งเก้าอี้ไม้เทศต่อได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเราไม่ได้ยึดติดไงแต่คนที่เขายึดเขาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะใช่ไหมและนั่นแหละคือทำให้ชีวิตยุ่งอ่ะชีวิตมันยุ่งเพราะคุณไปหลงสมมติถ้าเข้าใจสมมติชีวิตแสนง่ายดายนะต้องเข้าใจนะเนี่ยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะใช้แบรนด์เนมก็ได้จะไม่ใช้ก็ได้นักปราชญ์ท่านหนึ่งบอกว่าพระราชาธิบดีทรงจิบพระสุธารสจันทร์จากจอกทองคำกับชาวนาดื่มน้ำจากกระบอกไม้ไผ่ถ้าทั้งสองคนนี้ดื่มน้ำจากภาชนะต่างกันแต่ค้นพบความสุขจากการดื่มเหมือนกันก็แสดงว่าสองคนนี้มีความสุขเท่ากันความสุขมันไม่ได้สำคัญที่ภาชนะสำคัญที่ความพึงใจจริงไหมจริงแต่คนส่วนใหญ่มีกี่คนจะเข้าใจเรื่องพวกนี้คนส่วนใหญ่ไปยึดติดในภาชนะนะเห็นไหมเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคนที่ยึดติดในภาชนะแล้วเอาภาชนะมาประชันขันแข่งกันว่าฉันมีอย่างนั้นฉันมีอย่างนี้ฉันแสนจะมีความสุขแท้ที่จริงเรื่องที่เอามาอวดกันเป็นเรื่องระดับภาชนะหมดเลยไม่มีเนื้อหาสาระเรื่องนี้ต้องไปคิดต่อยาวๆนะมันลึกซึ้งนะนี่คืออยู่ในโลกอย่าให้โลกกระทำแต่ถ้าโลกมันมากระทำก็อย่าเผลอให้มันกระทืบโลกกระทำกระทบขอให้ทำกระเทือนไม่ใช่โลกกระทำกระทบแล้วปล่อยให้ทุกข์กระเทือนอันนี้ก็ติจากเรื่องที่หนึ่งที่ท่านคาเรนเล่าไว้นะเอ้าอีกสักเรื่องไหมอธิบายไปไกลเลยอะต้นเรื่องมีนิดเดียว อีกสักเรื่องหนึ่งพอดีตอนที่วูดี้เกิดมาคุยมาบวชแกบวชตอน3ปีที่แล้ว3 years before แล้วก็แกบวชนี่แกก็ตั้งใจมากเลยมีโยมเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมาเที่ยวหานะโยมเพื่อนคนนั้นอ่ะแกซักไปเต็มตัวเลยนะ he had a lot of tattoos แล้วก็พระอาจารย์วอก็กลัวๆอยู่เพราะว่ามันซักตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยแกก็เลยดูมันมีรอยสักอันไหนที่น่าสนใจเลยมีรอยสักอันนึงตรงแขนนี่แหละสักว่า this too shall pass นะแล้วก็พระอาจารย์วอก็ถามว่า why did you tattoo this on your arm he answered there was a monk มีพระองค์หนึ่งที่วัดป่าที่ภาคอีสานพระองค์นั่นก็ชอบปฏิบัติก็พอดีแกก็เป็นเจ้าวาดก็ไม่ได้ปฏิบัติลึกซึ้งก็เวลาแกมีเวลาปฏิบัติ in the daytime the afternoon where he finished his lunch he could meditate ก็เลยปฏิบัติในวิหารเลยในวิหารอย่างนี้เลยก็พอดีในวัดนั้นอ่ะในวิหารนั้นเขาจะไม่ปิดประตูนะคือว่าหื้อโยมเข้าออกตลอดเลยมีนกพีราบมาอยู่ในวิหารตลอดPigeons, they came all the time here and they would stay on the roof. แล้วก็ทำหางนกเนาะ And the village was really small. And there were two roads and one road was a shortcut through the temple. เป็นทางสั้นนะทางลัดนะไปทางวิหารไม่ต้องอ้อมเลยเขาโยมจะไปทางวิหารแล้วก็แถวนั้นก็จะมีโยมชาวนาชาวไร่ farmersก็เลยจะมีรถอีแตนรู้จักรถอีแตนก็คูโบต้านะมันเสียงดังมาก it's really noisy so when the tractor was driving through the temple เวลารถอีแตนขับผ่านวัด pigeon พวกนี้นะนกมุนีนกพิราบมันจะสะดุ้งและก็เวลาเจ้าวาดจะนั่งสมาธินกพิราบมันสะดุ้งแล้วก็นกขี้นกก็ตกใส่หัวพระเลยเวลาที่พระนั่งสมาธิอยู่ในวิหารหรือในโบสถ์อ่ะรถอีแตนมันวิ่งผ่าน
นกมันก็อยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วอีแตนเสียงดังยังไงนกมันก็สะดุ้งพอสะดุ้งแต่ละครั้งมันก็อุจจาระชั่วออกมานะตกใส่หัวพระที่นั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระรูปหนึ่งก็รับไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำยังไง so at a Wanpa he took the microphone and told the people I cannot stay here anymore อยู่ไม่ได้แล้ว is บ่ม่วนมันบ่มีความสุขชาวบ้านก็ขับรถอีแตนผ่านวัดนกนี่ก็เอาอุจจาระตกใส่อาตมาทุกครั้งเลย wherever I sit นั่งอยู่ที่ไหนก็ตกใส่บนหัวตุนี่ so he said today evening I will go up in the mountain in a cave จะเข้าไปในถ้ำแล้วก็จะปฏิบัติเลยเดินขึ้นไปขึ้นดอย100 people were following him to help him out. แล้วก็เวลาเขาถึงถ้ำนั่นน่ะถ้ำนั่นจะเป็นถ้ำใหญ่มาก a really big cave. ตั้งแต่วันนั้นแกก็ต้องปฏิบัติในถ้ำนั่น He stayed in the cave for 7 years, 7 months and 7 days นะ 7 ปี 7 เดือน 7 วัน And people were offering food to him every day. ถวายกับข้าวให้พระองค์นั่นทุกวั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 นเลยหลังจาก7ปีนั้นน่ะ7เดือนและ7วันแกบอกว่าโยม today อาตมาจะออกมาจากถ้ำและก็จะเทศ I will come out of the cave and I will preach ตอนแมลงนั้น all the disciples ลูกโยมทุกคนเลยโทรหาเพื่อนเพื่อนคนนั่นก็โทรหาเพื่อนเพื่อนคนนั่นก็โทรหาเพื่อน In this evening there were over 10,000 people in front of the cave หมื่นกว่าคนอยู่หน้าถ้ำนะตูลุงนั่นก็ออกมาจากถ้ำผมยาวยาวนวดก็ยาวมากเลยนะแกก็เลยยกมือขึ้นแล้วก็เทศว่า This too shall passโยมบางคนอ่ะเป็นชาวบ้านก็เลยบ่ฮู้เรื่อง didn't understand it เลยคิดในใจมันคืออะไร this too shall pass เลยปิ๊กไปบ้านบางคนที่มีการศึกษา ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปคืออะไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปก็เลยกลับไปเพราะว่าไม่ลึกซึ้งธรรมะไม่เข้าใจธรรมะเลยมีแค่โยมคนหนึ่งชื่อไอตินะโยมตินะเป็นเพื่อนของวูดดี้ไปล้านซักนะ tattoo artist and tattooed it on his arm this too shall pass and when he went back to Bangkok จะไปยะการติกรุงเทพก็มีบ้านมีรถมีเมียนะ wife he went back home and opened the door and wanted to see his wifeแล้วก็อยากเห็นเมียก็เลยเห็นเมียก็วิ่งเข้าใส่เมียอยากกอดเมียก็กอดไม่ได้เพราะว่าเมียยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่า stop หยุดตีก็บอกว่า what's the problem what's the matter มีปัญหาอะไรยังเพราะอะไรต้องหยุด she told him I have an affair for 1 year ไปมีกิ๊ก1ปีไอ้ตี้ก็ช็อกแป๊บหนึ่งก็คิดในใจเอาแล้วก็ทำไมเพิ่งบอกตอนนี้เมียแกก็บอกว่าเพราะว่ารู้สึกผิดทำไป1ปีมาแล้วก็รู้สึกผิดตอนนี้ก็เลยอยากบอกให้ติรู้แล้วก็ติก็เฉยๆ he didn't say a lot ก็บอกว่าโอเคไม่เป็นอะไรก็อยู่ต่อไปนั่นแหละโยมผู้หญิงคนนั้นก็Why? How come? ทำไมยังอยู่ด้วยกันอ่ะทำไมไม่โมโหทำไม Why you not angry at all? ก็ตีเลยโชว์แขนบอกว่านี่ This too shall pass เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังมาก็ช่าง It passed already มันผ่านไปแล้วเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ยอมเข้าใจไหม
แต่ประเด็นของเรื่องนี้คือ this too shall pass คือพระเนี่ยท่านเข้าไปจำพรรษาในถ้ำ7ปี7เดือน7วันภาวนาเข้มข้นมากพอครบ7ปี7เดือน7วันลูกศิษย์ที่คอยส่งเบญโตแล้วเอาเบญโตไปวางปากถ้ำแล้วท่านก็มาหยิบเบญโตไปฉันก็ได้รับจดหมายจากท่านว่าเอาแล้วนะคืนพรุ่งนี้นะครบ7ปี7เดือน7วันฉันจะออกจากถ้ำมาฟังเทศกันโอ้โหลูกศิษย์ตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนี่เรื่องจริงนะคุณไปรอรับเป็นหมื่นพอท่านออกมาแล้วท่านเทศสั้นๆแปลเป็นภาษาอังกฤษคือ this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอเทศเสร็จปุ๊บคนยังอึ้งอยู่เลยไม่เข้าใจท่านบอกว่าแค่นี้นะเจอกัน7ปีข้างหน้าปลุกเขาทำไปอีกโยบโกรธมากเลยไม่ทันได้รู้เรื่องเลยกลับเข้าไปอีกแล้วมีคนเข้าใจเพียงคนเดียวชื่อเจ้าตี้เจ้าตี้นี่มันสักติดแขนเลย This too shall pass และตั้งแต่นั้นมานะถูกแฟนบอกเลิกก็ไปต่อได้สบายไม่ช็อกไม่ตีอกชกตัวไม่เศร้าและไม่สุดเพราะเขาเข้าใจดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะหนักหนาแค่ไหนก็ตาม This too shall passเหมือนเพลงหนึ่งอะกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นเคยได้ยินไหมถ้าโยมเป็นวัยรุ่นพอนะโยมจะรู้ดีว่านี่มันลึกนะกอดแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยฝันดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตื่นเพราะถึงที่สุดแล้วคุณยึดอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะในชีวิตเรานะเราทุกคนเองก็เป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเท่านั้นมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกอุปมาดังหนึ่งการเดินผ่านสะพานแห่งหนึ่งเราเกิดมาในโลกเพื่อที่จะเดินผ่านสะพานที่ชื่อว่าชีวิตเราต้องเดินผ่านไปคุณครอบครองอะไรบนสะพานนั้นไม่ได้เลยบนสะพานนั้นอาจจะมีเวลาให้คุณหยุดใช้ชีวิตอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวกินลมและชมวิวแต่อย่าไปทึกทักเอาว่าบนสะพานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอและสะสมไว้นะเป็นของเราเพราะถึงที่สุดแล้วมันจะผ่านเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็จะผ่านมันไปแก่นของ This Too Shall Pass คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่จีรังยั่งยืนเลยฉะนั้นเมื่อสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมันก็ไม่เที่ยงเวลาที่ชีวิตรุ่งมากๆมันจะรุ่งอย่างนั้นตลอดไปไหมก็ไม่เวลาที่ชีวิตต่ำมากๆมันจะต่ำอย่างนั้นตลอดไปไหมก็ไม่การที่เราเข้าใจว่าสรรพสิ่งล้วนเป็นอนิจจังใดๆในโลกล้วนอนิจจังมันทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความหวังว่าถ้าวันนี้เราตกต่ำก็หวังได้ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะขึ้นสูงได้ใช่ไหมถ้าเราขึ้นสูงแล้วมันตกลงมาเราก็คิดต่อไปได้ว่าเอ้ยมันต่ำแล้วมันขึ้นได้แล้วมันก็ลงได้ทำไมจะขึ้นอีกไม่ได้ใช่ไหมชีวิตคนอุปมาดังหนึ่งตัว Wขึ้นใช่ไหมลงขึ้นลงขึ้นถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตเป็นดังหนึ่งตัว W นะมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาพอขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นจนชินแล้วโยมจะไม่หวั่นไหวอะไรไปกับมันเราจะกลายเป็น Amen of All Season คือเราจะเป็นคนที่อาจหารเผชิญได้กับทุกฤดูกาลของชีวิตชีวิตจะหงายหน้าไหนขึ้นมาให้เราหน้าสุขหรือหน้าทุกข์หน้าสำเร็จหรือหน้าล้มเหลวน่าชื่นชมหรือน่าขมขื่นเราก็บอกตัวเองว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ยึดติดถือมั่นไม่ได้หรอกแล้วเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครเข้าใจเรื่อง This Too Shall Pass ไม่เป็นโรคจิตนะไม่ได้เป็นละโรควิกลจริตในชาตินี้เพราะเรามาจับเคล็ดของธรรมชาติได้ธรรมะคืออะไรธรรมะคือ 1. ธรรมชาติ 2. กฎของธรรมชาติ 3. การทำตามกฎของธรรมชาติ 4. การได้รับผลจากการทำตามกฎของธรรมชาติฉะนั้น This Too Shall Pass มันเป็นกฎของธรรมชาตินะกฎของธรรมชาติกฎของสรรพสิ่งเลยคือใดๆในโลกล้วนอนิจจังไม่มีอะไรเที่ยงพอที่เราจะยึดติดถือมันเอาเป็นเนื้อหาสาระได้ก็อย่างที่บอกเหมือนเพลงวัยรุ่นเขาว่า
ก่อนแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อยคุณฝึกปล่อยนะเพราะอีกหน่อยคุณจะได้ปล่อย 100% เลยรักใครมากๆวันหลังลองบอกเขาว่าเราไม่นอนด้วยกันสักวันนะทำไมเพราะก็จะฝึกปล่อยไงนะโทรศัพท์ที่เรารักมากๆอ่ะวันหนึ่งถ้ามันหายก็เออดีเหมือนกันมันฝึกเรามันต้องเจอเป็นระยะนะโลกธรรมหรือสัจธรรมของชีวิตนะให้มันโดนเป็นระยะแล้วโยมจะมีภูมิคุ้มกันนะสมัยอาตมาภาพออกเทศออกสอนใหม่ๆมีคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายนี่ผ่านมา14ปีแล้วนะอาตมาก็บอกตัวเองว่าดีเหมือนกันถูกชมก็เข้าท่าถูกด่าก็ไม่เลวเพราะถ้าไม่เจออย่างนี้นะเราจะเอาความเข้มแข็งมาจากไหนไม่ถูกกระทบกระเทือนคุณจะเข้มแข็งได้ยังไงเพราะฉะนั้นความทุกข์ทุกชนิดนะเป็นสิ่งที่มีบุญคุณต่อเราเพราะความทุกข์ประดามีจะเป็นครูที่ดีที่สุดของเราสังเกตก็ได้ว่าเราจะเติบโตขึ้นทุกครั้งถ้าเราถูกความทุกข์เล่นงานอย่างหนักหนาสาหัสนะเราต้องเติบโตขึ้นทุกครั้งจากการที่ถูกความทุกข์เล่นงานอาตมาจึงเขียนเอาไว้ว่าความทุกข์มาปลุกให้เราตื่นแม้บางครั้งบางความทุกข์มันจะจัดหนักให้เราซะจนหน้าชาเลยนะโดนทีหนึ่งเนี่ยเหมือนใครเอาอิดหนาๆมาปาหน้าหันเลยอะเคยเจอไหมแต่ถ้าเจอสักครั้งสองครั้งเราจะฉลาดขึ้นใครก็ตามที่มีชีวิตที่สบายอยู่ตลอดเวลาขอให้รู้ไว้เลยคนคนนั้นไม่มีชื่อให้จดจำในเวทีโลกหรอกคนที่มีชื่อมีเสียงในระดับโลกเป็นคนที่ถูกความทุกข์เล่นงานมาอย่างหนักหนาสาหัสที่สุดแต่เพราะความทุกข์นั่นเองเขาจึงกลายเป็นบุคคลสำคัญขึ้นมาได้ด้วยดังนั้นในพุทธศาสนาจึงมีท่าทีเชิงบวกต่อความทุกข์ทุกขังอริยสัจจังความทุกข์เป็นความจริงอันประเสริฐเพราะความทุกข์เกิดขึ้นมามันจะมอบปัญญาแห่งการเห็นธรรมให้กับเราเวลาเราป่วยเราก็มองให้เห็นนะว่าเออเฮ้ยป่วยก็ดีเหมือนกันนะเรายังได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวนะป่วยเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ทันได้ป่วยข้ามขั้นตอนไปตายเลยใช่ไหมนี่มองทุกอย่างเป็นครูนะแล้วเราจะมีชีวิตอยู่อย่างแสนรื่นรมเลยทีเดียวคุณจะรื่นรมได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องเข้าใจกฎของธรรมชาติอย่างน้อยวันนี้เอาไปข้อหนึ่ง this too shall pass ภาวนาไว้เป็นคาถากันน้ำตาไหลนะทำอะไรแล้วมันไม่ได้ดังใจก็บอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปมานั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์ไม่ยอมเคาะระฆังสักทีโอ้โหมันอภิมหาง่วงเลยอภิมหาเหน็บชาเลยโกรธมากๆเลยแต่หลังจากได้ฟังเรื่องเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคืนนี้ลองภาวนาแล้วพอมันมาปั๊บนะเราก็บอก this too shall pass เราจะยิ้มให้กับอุปสรรคทุกอุปสรรคยิ้มให้กับปัญหาทุกปัญหาและจากนั้นเราจะวางท่าทีต่อสิ่งซึ่งมาขัดขวางความรื่นรมในชีวิตด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นครูของเราทั้งหมดและไม่ต้องห่วงมันไม่อยู่ตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุขก็ผ่านไปทุกข์ก็ผ่านไปแล้วพออะไรอะไรมันผ่านไปเนี่ยเราก็ไม่ผ่านไปกับมันอ่ะไม่ม้วยนะไม่ม้วยไม่สุดไปกับมันเพราะเรารู้แล้วเนี่ยว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเช่นนี้เองนะชีวิตคือกระแสทานแห่งการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรนิ่งถ้าคุณอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งอยู่ตลอดเวลาขอให้รู้เลยว่าคุณจะทุกข์เพราะคุณกำลังทำผิดกฎธรรมชาติจับเรื่องนี้ให้ได้นะเวลาที่โยมล้มทางกายหรือล้มทางใจโยมจะล้มบนฟูกเราจะกลายเป็นมนุษย์พันสะเทินสุขสะเทินทุกข์ทุกข์ก็ไม่ทุกข์หนักหรอกสุขก็ไม่สุขจนลอยหรอกเพราะเรารู้แล้วว่ามันก็ไม่แน่ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดติดถือมั่นถามว่าทำไมจึงไม่ควรยึดติดถือมั่นก็เพราะว่ามันไม่มีแก่นให้ยึดเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปมาดังพยับแดดเห็นอยู่วุบ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 พอเข้าไปใกล้ๆไม่มีตัวตนเลยนะจับประเด็นเรื่องนี้ให้ชัดๆแล้วเราจะสามารถปล่อยง่ายๆวางง่ายๆความทุกข์ชนิดไหนที่มันเกิดจากความยึดติดถือมันที่มันเคยเล่นงานเราหนักๆให้เราร้องห่มร้องไห้นะพอเรามาเข้าใจเรื่อง This Too Shall Pass มันจะลดลงนะอาตมาขอจบด้วยเรื่องหนึ่งที่วัดในทิเบตมีหลวงปู่อยู่รูปหนึ่งมีลูกเนนเป็นร้อยเลย
ุกวันหลังธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นเสร็จหลวงปู่ก็จะเทศแล้วท่านก็จะเทศด้วยเรื่องเดียวใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะเทศเสร็จก็จิบชาด้วยถ้วยชาที่สืบต่อกันมา3ชั่วอายุเจ้าอาวาสชาถ้วยนั้นอายุหลายร้อยปีเทศเสร็จก็ว่าทุกวันเทศอยู่เรื่องเดียวนะก่อนนอนท่านก็เทศเรื่องเดิมใดๆในโลกล้วนอนิจจังลูกเนนจำได้ไหมใดๆในโลกล้วนอนิจจังมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจำไว้นะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะวันรุ่งขึ้นหลวงปู่ไปบิณฑบาตอยู่ระหว่างหลวงปู่ไปบิณฑบาตเนนน้อยที่เป็นอุปถากคือเป็นสามเณรที่ทำหน้าที่ปรนิบัติส่วนตัวเข้าไปทำความสะอาดในห้องไปปัดกวาดที่นอนปัดไปปัดมาเนี่ยมือไปปัดถูกถ้วยชาอายุหลายร้อยปีตกแตกเพล้งกระจายเป็นเสียงๆเลยเป็นตกใจมากถ้วยชาแสนรักของหลวงปู่ยังไม่ทันได้เก็บกวาดเลยได้ยินเสียงปู่เดินขึ้นกุฏิมาละกุกกักกุกกักกุกกักมาเอาไงดีเน้นรีบรวบเศษถ้วยชาทั้งหมดใส่กระเป๋าอังสะก็คือกระเป๋าที่อยู่ข้างในจีวรเนี่ยนะรวบใส่ไว้เลยพอหลวงปู่เดินเข้ามาเน้นเปิดประตูรับนิมนต์ครับหลวงปู่หลวงปู่เข้ามานั่งลูกเน้นจำที่หลวงปู่สอนเมื่อคืนได้ปะครับทวนสิใดๆในโลกล้วนอนิจจังครับหลวงปู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับก็จำได้นี่จำไว้นะลูกนะเรื่องนี้มันหัวใจพระพุทธศาสนาเลยนะลูกเนนก็เลยล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหลวงปู่ครับลูกขอย้ำอีกครั้งหนึ่งไอ้คำว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมีข้อยกเว้นไหมครับหลวงปู่ไม่มีจะมีได้ไงอะธรรมะพุทธเจ้ามันต้องใช้ได้กับสรรพสิ่งไม่มีข้อยกเว้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันหมดลูกเนนล้วงเศษถ้วยชาออกมารวมทั้งอันนี้ไหมครับหลวงปู่บอกอะไรถ้วยชาครับชาใครถ้วยหลวงปู่ที่จิบทุกวันนะครับอ๋อเหรอตกลงมันรวมไหมครับหลวงปู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับเนาะหลวงปู่เนาะหลวงปู่บอกดับก็ดับเช้าวันนั้นหลวงปู่ไม่กินข้าวเลยฉันไม่ลงอันนี้ก็เป็นคาถาที่สำคัญมากนะเป็นแก่นธรรมระดับปรมัตถธรรมเลยทีเดียวไม่ว่าเราจะสวมหัวโขนอยู่ณจุดไหนของสังคมไม่ว่าคุณจะมีสถานภาพของชีวิตอยู่ณตรงจุดไหนของชีวิตคุณขอให้ตระหนักรู้ไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีและเราเป็นล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสรรพสิ่งนั้นจะไหลผ่านเราพอๆกับที่เราจะไหลผ่านสรรพสิ่งวันที่นักปราชญ์ชาวกรีกคนหนึ่งพูดเอาไว้ว่าเราไม่สามารถกระโดดลงแม่น้ำสายเดียวได้สองครั้งเพราะอะไรแม่น้ำเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสาระสำคัญของชีวิตทุกชีวิตและของสรรพสิ่งนั้นในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเรายึดติดถือมั่นได้ไหมเรายึดติดถือมั่นไม่ได้หรอกเราทำได้เต็มที่อย่างดีก็แค่เป็นเจ้าของครอบครองได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเองจับหลักอย่างนี้ให้แม่นนะวันหนึ่งสิ่งที่เรารักมาจากเราไปเราจะได้ไม่ฝุ่มฝ่ายมากเกินไปใดในโลกล้วนอนิจจังสิ่งใดเกิดขึ้นมาก็มันไม่เที่ยงแค่นี้แหละเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นหายจากโรคจิตประสาทหายจากโรคอุปาทานหายจากโรคที่ถูกความทุกข์กลุ่มรุมเพราะยึดติดถือมั่นจะทำให้กายก็เบาจิตก็เบาและมีชีวิตที่สดชื่นรื่นเย็นในหัวใจใครจะประเด็นเรื่องนี้ได้จะกลายเป็นคนที่ความทุกข์ในชีวิตหายไปครึ่งค่อนเลยทีเดียวนะฉะนั้นวันนี้บ่ายวันนี้ก็ขอฝาก3เรื่องนี้นะเอาไปขบคิดเอาไปพินิจพิจารณาแล้วปรับใช้จนกระทั่งมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างร่มเย็นและเป็นสุขในที่ทุกสถานและในการทุกเมื่อทุกท่านทุกคนเทอญ